ถ้าผู้หญิงหน้าอกเล็กนะฮะทำยังไงให้หน้าอกใหญ่ขึ้นครับอ๋อเป็นความต้องการของหนุ่มๆหรือเป็นความต้องการของผู้หญิงเขาของผมครับโอเคดีมากเอาละครับเราก็ต้องมานั่งมองอย่างนี้ที่เขาถามนี่เขาถามตรงประเด็นนะครับผู้ชายมองผู้หญิงตรงไหนผู้ชายมองผู้หญิงตรงหน้าจากหน้าก็จะมามองหน้าอกจากหน้าอกก็จะไปมองสะโพกจากสะโพกก็จะไปมองขาไอ้ส่วนอื่นไม่พูดถึงต่อนะเพราะฉะนั้นผู้ชายส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆแต่ปัญหามันจริงอยู่ว่าบางทีผู้หญิงคนนี้ถูกใจหน้าอกดันเล็กใช่ไหมครับไอ้คนที่ไม่ถูกใจหน้าอกดันใหญ่ถ้าเกิดเป็นน้องน้องจะเลือกคนไหนเลือกคนถูกใจหน้าอกเล็กหรือคนไม่ถูกใจหน้าอกใหญ่เป็นแฟนคนถูกใจหน้าอกคนถูกใจหน้าอกเล็กโอเคแต่พอถูกใจหน้าอกเล็กแล้วก็อยากใหญ่ขึ้นหน่อยไม่ได้หรือยังไงนะแต่ไม่ใช่ว่าฉะนั้นวิธีการก็คือให้บอกเขาอย่างนี้ครับผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยหน้าอกเล็กเพราะอะไรหน้าอกเล็กเพราะไม่ค่อยมีฮอร์โมนถามว่าทำไมไม่มีฮอร์โมนเพราะแฟชั่นปัจจุบันมันชอบผอมครับประเภทเป็นไม้กระดานแผ่นเดียวดูแล้วเรียบหน้าเรียบหลังใช่ไหมครับแล้วเราดูคิดที่ตัวอื่นมาเรียบๆแล้วหน้าอกมันจะขยายไม่ได้ไงในเมื่อเราไม่ต้องการไขมันใช่ไหมครับมีการสั่งไขมันออกเฉพาะที่นะเว้ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่ผู้หญิงหน้าอกเล็กก็เพราะว่าไม่มีฮอร์โมนครับเป็นพวกเสี่ยวหลงเปาไปหมดนะซาลาเปาเล็กๆนะฮะนะทีนี้ถ้าอยากจะให้เขาใหญ่ทำได้อย่างไรที่หนึ่งครับบอกน้องๆผู้หญิงนอนหัวค่ำนะครับทานอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่ออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกายบริหารหน้าอกรวมทั้งนวดหน้าอกเป็นประจำมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะได้นะนั่นเป็นวิธีการก็คือไปบอกเขานะครับว่าให้ออกกำลังกายนอนหัวค่ำเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ขึ้นได้บ้างแล้วหลังจากถ้าเราเกิดเราแต่งงานนะครับรักกันจริงจังแต่งงานแล้วพอตั้งครรภ์ระหว่างที่ตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนเพศหญิงออกมาเยอะผู้หญิงจะรูปร่างอึมขึ้นแล้วหน้าอกมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นหลังคลอดแล้วก็ว่ากันใหม่ไม่ให้มันยุบลงกันแล้วกัน